สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์วิชเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับ Fort of Nature อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาเคลียร์ภารกิจของเลเวล10กันนะฮะว่าจะมีอะไรยุ่งยากมากมายสำหรับเราหรือเปล่ามาดูกันนะฮะว่าเควสเลเวล10นี่มีอะไรกันบ้างที่เราต้องทำนะฮะผมได้เกริ่นมาแล้วในพาร์ทที่แล้วนะฮะอันนี้จับกอบลินนี่มันก็ผ่านไปก่อนนะฮะนี่มันไม่ใช่เควสหลักนะฮะเราทำเควสหลักก่อนหนึ่งแหละสร้างตัวยาสร้างตัวยานะฮะตัวยานี่สำคัญมากเลยนะฮะมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรให้เรานะผมก็ยังไม่เคยใช้หรอกแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะต่อมาก็สร้างบ้านหลังใหญ่นะฮะน่าสนใจตัวนี้บ้านหลังใหญ่มากแล้วก็ไปเอาชิ้นส่วนของ Port of Nature สุดท้ายก็ Get New Level นะฮะขั้นแรกเลยผมจะมาสร้างบ้านก่อนละกันนะรู้สึกบ้านมันจะเป็นอะไรที่ชิวๆที่สุดแล้วนะฮะสำหรับบ้านนั้นผมหาอุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมแล้วนะซึ่งว่าใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะต้องตั้งใจเล่นกับมันหลายชั่วโมงอยู่นะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะขั้นแรกเลยหิน50ก้อนอิฐบล็อก300ก้อนตัวนี้ก็สร้างได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวผมไปดูวิธีสร้างแล้วก็ดินเหนียว30ดินทราย50ดินทราย30แผ่นไม้กระดาน150ตะปู50กาว30แล้วก็กระจก20นะฮะซึ่งนั้นก็ผมหาได้มาครบเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาสร้างกันเลยนึกว่าจะใหญ่โมตมหูรามันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะฮะผมจะสร้างไว้แถวๆนี้ละกันมันโดดเดี่ยวเดียวดายหน่อยนะฮะแต่บอกว่าหน้าบ้านอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะเข้ามาฝั่งนี้นะเราหน้าบ้านหันเข้ามาเอาไว้ดุดเดียวเดียวดายหน่อยนะฮะปึ๊กเรียบร้อยผมสร้างไว้ตรงนี้แหละถึงมันจะอยู่ดุดเดียวแต่มันก็เป็นบ้านของเรานะฮะก็จะดีก็ได้มาดูวิธีการทำอิฐบล็อกกันนะอิฐบล็อกเนี่ยทำไม่ยากนะฮะมันมีวิธีการทำอยู่2วิธีด้วยกันหนึ่งก็คือทำที่เตาเผานะฮะโดยการปั้นดินเหนียวแล้วก็เอามาเผานั่นเองสมกอก็มีดินเหนียวถ่านแล้วก็ถ่านไฟถ่านแดงตัวนี้นะฮะก็ประกอบเป็นอิฐบล็อกหนึ่งแท่งละสร้างจากดินเหนียวอ้าวอย่างที่สองสร้างที่โต๊ะนะฮะตัวนี้สร้างที่โต๊ะครับโดยการสกัดหินนั่นเองอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากครับนี่ล่ะนี่สกัดหินนะฮะก็แค่หินมาก้อนหนึ่งมาสกัดหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะก็ถือว่าโอเคทำได้ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับไอ้ตัวอิฐบล็อกนี้ไอ้ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรพิเศษละใช่ป่ะมาดูกันไม่มีอะไรพิเศษแล้วนะส่วนที่เราส่วนอื่นเราก็พอทำได้แล้วก็เข้าใจนะฮะหินนี่หาได้บล็อกนี้เข้าใจแล้วพวกอื่นก็โอเคเข้าใจทั้งหมดนะฮะเคยทำกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะทีนี้ก็มาดูอันที่2เควสที่2ก็คือการสร้างตัวยาตัวยาผมสร้างเสร็จแล้วนะฮะสร้างเสร็จแล้วแต่ผมยังสร้างยาไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ในการทำมันค่อนข้างที่เยอะนะฮะนี่คือตัวยามันก็ใช้อุปกรณ์ทั่วไปเลยไม่มีอะไรพิเศษพิโสมีสิ่งเดียวที่แปลกใหม่มาก็คือกระดาษนะฮะสำหรับกระดาษนี้นะก็ถือว่าวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะฮะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คือท่อนไม้ก่อนเลยขั้นแรกท่อนไม้กับกาวนะฮะโดยการสร้างที่โต๊ะคราฟนี่แหละกระดาษเนี่ยสร้างไม่ยากนะฮะแค่มีกาวกับท่อนไม้ก็สามารถสร้างได้แล้วแต่ผมผิดโต๊ะเดี๋ยวย้ายโต๊ะก่อนดูตัวนี้กันนะฮะตัวนี้ผมก็สร้างบล็อกไว้อยู่ซึ่งผมก็จะแคนเซิลละเพราะว่าบ้านผมสร้างได้ละนี่มาดูการสร้างกระดาษดีกว่านะฮะการสร้างกระดาษนั้นส่วนประกอบมันก็ค่อนข้างง่ายเลยคือกาวกับท่อนไม้ก็สามารถสร้างได้แล้วแต่เครื่องมือคือเครื่องมือบดนี่นะฮะแล้วก็เขาต้องการประมาณ10-20ก็สร้างไปก่อนนะครับว่าต้นไม้ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับเราก็สร้างไว้ก่อนทีนี้แล้วก็ไปดูว่าที่โต๊ะทำยาเนี่ยมันทำยาอะไรได้บ้างนะฮะนี่คือบ้านที่ผมสร้างไว้ตอนนั้นนะตอนนี้ผมสร้างกล่องเก็บของไว้เต็มเลยแล้วก็สร้างพวกนี้ไปหมดเลยเพราะว่ามันต้องสร้างไว้ข้างบนไม่สามารถวางพื้นได้นี่ก็เป็นชั้นนะฮะไอ้ตัวชั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวชั้นแล้วกันตัวนี้ดีมากเลยมันเป็นชั้นวางของที่ดีมากเนี่ยตัวนี้ชั้นวางของนะฮะดีมากเลยนะฮะแต่ผมไม่มีวัสดุในการสร้าง
มันดียังไงดูนะฮะมันที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยบอกว่าไกลเกินไปหน่อยอันนี้แทรกซึมเข้ามาหน่อยนะก่อนที่จะทำตัวยานะฮะผมต้องวิ่งอ้อมบ้านอย่างนี้นะเพราะบ้านผมแม่งเล็กเกินนะฮะตึ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็มีช่องสำหรับวางของเยอะมากนะฮะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดเลยสำหรับหีบตัวนี้ก็พอได้อยู่นะฮะมันก็แตกต่างกันอยู่นะฮะดูหีบนี้ฮะดูช่องนี้โอ้โหแตกต่างกันมากเลยนะฮะแล้วมาดูตัวยาดีกว่านะฮะจะได้ไม่ออกทะเลไปไกลกว่านี้ละดูตัวยานะฮะตัวยาอยู่ไหนวะตัวยาอยู่นี่ไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกนะเพราะว่ามันโดนผนังบ้านบังหมดเลยนี่ตัวยานะฮะสมประกอบนะฮะตัวยาก็มีปากกาตาช่างแล้วก็ที่บดนะฮะตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมีที่เก็บของนี่ด้วยนะฮะเราสามารถเอาของมาเก็บไว้นี่ด้วยของพวกนี้ที่จะมาทำยาทำไปเนี่ยเก็บไว้นี่ได้เลยนะฮะส่วนวิธีการทำยามันก็ไม่ยากแต่วัตถุดิบค่อนข้างที่หายากนะฮะนี่เลยการหิวเลือดนะฮะผมก็มีเกือบทั้งหมดแล้วล่ะก็มีเหยือกมีน้ำมีสตรอเบอรี่ด้วยเนี่ยมีพวกโรสเมลี่ซาเวียอะไรพวกนี้แล้วก็ผงเห็ดนะฮะผงเห็ดแล้วก็กระดาษพร้อมกับหมึกก็ถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเอาสตรอเบอรี่มาเก็บไว้สตรอเบอรี่เป็นยาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดนี้นะฮะเราต้องไปดูว่าผมเก็บเห็ดอะไรไปมั่งเลยผมต้องการใช้เห็ดอะไรสักอย่างมันมีไหมเนี่ยไม่มีนะผมจะเอาเห็ดอะไรพวกนี้ไปลองทำดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะทำด้วยวิธีใดการทำเห็ดก็ทำที่โต๊ะทำอาหารได้เลยผมก็ทำแป้งไว้ด้วยมาดูกันเห็ดที่ผมได้มาคือเห็ดอะไรผมไม่แน่ใจเห็ดตัวนี้แน่ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้อ่านชื่อมันเนี่ยคือตัวนี้นะฮะมันก็ใช้บดฉันเองใช้ไม่ยากเลย4อันต่อ1ก็ถือว่าโอเคทีนี้ก็บดไว้ได้เลยแล้วก็ไปหาเห็ดตามป่าหรือว่าเอาปลูกเองก็ยังได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีที่ปลูกอยู่แล้วนะฮะหรือว่าเราทำที่ปลูกเป็นฟาร์มของเราเลยก็ได้เลยอ่ะมินิบ้านเสร็จแล้วเว้ยมาดูบ้านกันนะฮะเป็นบ้านอิฐบ้านหินนะบ้านหินนี่กันโอ้ผมว่าผมหันหน้าบ้านมาฝั่งนี้ไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมประตูอยู่ไหนประตูอยู่นี่ให้ตายนะฮะเมื่อกี้บอกว่ามันหันมาฝั่งนี้ไม่ใช่หรอวะแก้ไขได้หรือเปล่าโอ้แก้ไขไม่ได้ด้วยนะฮะให้ตายเหรอว่าหลังใหญ่เกินไปนะฮะเราแย่แล้วทีนี้ผมหันประตูผิดบ้านหันบ้านผิดประตูหันประตูผิดด้านเอ้ยหันประตูผิดด้านนะฮะเราไม่เป็นไรก็ถือว่ามันหันหลังให้ทะเลมันใช่ไม่ใช่บ้านกูหันหน้าเข้าป่าเออดีดูซิว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะเข้าไปดูกันบ้านค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างจากบ้านไม้เท่าไหร่นะฮะขนาดนะอาจจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ข้างในมันก็ไม่ได้มีอะไรหรูหราอะไรมากมายนะฮะข้างในเป็นไม้นะฮะข้างนอกเป็นอิฐหลังคาก็เป็นหินเป็นดินเหนียวเผาอ่ะก็ถือว่าโอเคนะฮะเรามาอยู่บ้านอย่างนี้ในป่าได้ก็ถือว่าโอเคโดยสร้างขึ้นมาจากที่มัวเปล่าสามารถทำบ้านอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะแล้วทีนี้มาดูเควสต่อไปกันเควสต่อไปเควสนี้ผมจะผ่านไปเลยนะฮะว่าผมขี้เกียจหาวัตถุดิบเดี๋ยวผมจะหาวัตถุดิบก่อนแหละค่อยมาว่ากันแล้วทีนี้มาดูตัวนี้ไปตามล่าปอดออฟนิเจอร์นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่สุดละคนไปหาปอดออฟนิเจอร์ก่อนจะได้พ่วงไอ้ตัวนี้มาด้วยนะฮะเก็ตเนียลเลเวลเนี่ยมันก็จะได้ไอ้ตัวเศษเพชรมาด้วยเศษไดมอนด์มาด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเลยถือว่าหนักเหมือนกันนะฮะ15อันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดรอปมาให้เราตอนไหนนะฮะกลัวแต่จะไม่ดรอปเพียงเดียวนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเพิ่มเลือดหิวเลือดนะฮะจะเป็นคล้ายๆเครื่องประดับติดตัวเราผมจะใส่ไว้ก่อนอันนี้ไม่ให้เราหนาวอ่ะไปดูพื้นที่ใหม่ก่อนแล้วกันเพราะว่าพื้นที่ใหม่นี่ยังไม่ได้พาไปดูเลยนะฮะมาดูว่าปอดออฟนิเจอร์ของเราอยู่ที่ใดทีนี้มันวกกลับมาใกล้กว่าเดิมนะฮะซึ่งผมก็ไปสำรวจตรวจตาเรียบร้อยแล้วล่ะมันวกกลับมาใกล้กว่าเดิมแต่ก่อนมันออกไปไกลทะเลมากเลยนะฮะมันวกกลับมานะฮะทำให้รู้ว่าดินแดนในโซนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะแล้วพอที่นั่นมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปมันจะหนาวมากเลยไอชุดดำที่ผมใส่ครั้งก่อนเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะฮะ
ผมต้องใส่ชุดนี้นะเป็นชุดขาวนะฮะชุดขาวคือชุดนี้เลยล่าสุดเลยนะฮะชุดนี้เลยเนี่ยเซตนี้เลย1 2 3 4 5 5ตัวนี้นะเซตนี้เลยนะฮะเซตติ้งความอบอุ่นเลยนะฮะซึ่งบวกเยอะมากบวก5บวกอะไรเลยนะฮะแต่กระนั้นยังไม่พอนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปแล้วนี่แม่นมาหนาวยังหนาวอีกนะฮะชุดแบบโคตรบวกเลยยังหนาวอีกนะฮะนะชุดแบบโคตรบวกเลย3 7 5 4 4นี่โอ้โหยังหนาวเลยต้องบวกตัวนี้เข้าไปอีกนะฮะตัวสีเขียวเนี่ยบวกอีก8นะฮะถึงจะอยู่รอดได้นะวิธีการสร้างก็หาวัตถุดิบได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่มีดรอปตัวนี้ต้องเอาผงตัวอื่นเนี่ยมาสร้างเป็นตัวเขียวแล้วค่อยมาสร้างตัวนี้กันนะฮะถึงสร้างได้นะเป็นอะไรที่แบบโคตรจริงๆไปเข้าไปดูกันนะว่าแดนแห่งนั้นเนี่ยที่ว่าเราเคยไปเที่ยวหนาวเนี่ยมันที่นี่มันจะหนาวสักแค่ไหนกันนะฮะไปดูกันเลยมาเจอก็เจอหมีขาวเลยนะรอบด้านเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะเลยนะฮะสัตว์ในที่นี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันมีทางอันเดสแล้วก็มีสัตว์ป่าแล้วก็มีสัตว์ตามพื้นที่ที่แบบน่ารักน่ารักก็มีก็คือเพนกวินนั่นเองแต่ที่ตัวนี้ไม่เห็นมีเลยวะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเพนกวินก่อนละกันนะฮะตอนแรกผมกลัวมากเลยนะเพนกวินเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นข้าศึกเราหรือเปล่านะฮะแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเพนกวินเป็นมิตรกับเรานะฮะไม่ได้เป็นข้าศึกกับเราโชคดีจังวันนี้ไม่มีมอนสเตอร์อยู่แถวนี้เลยมันช่างเงียบเหลือเกินอุ้ยมีมีขั้วโลกเห็นเพนกวินไหมฮะเพนกวินไหมฮะนะเห็นไหมนั่นคือเพนกวินนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้หรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือสัตว์ธรรมดานี่เลยนะฮะมันไม่เป็นอันตรายกับเราเลยนะตัวนี้น่ารักมากแล้วเราก็สามารถที่จะฆ่ามันได้แล้วก็ได้เนื้อได้หนังด้วยนะฮะก็เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปเหมือนหมูเหมือนอะไรพวกนี้แหละมันไม่โหดร้ายอันตรายกับเราเลยนะฮะซึ่งก็เป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวนึงในดินแดนแห่งนี้เดินไปเดินมาจะมืดอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาล่าฟอร์ดออฟเนเจอร์กันนะฮะช่วงนี้นะแล้วก็จะล่ามันแล้วใกล้ๆถึงช่วงเวลาที่ล่าสำเร็จแล้วผมจะให้อยู่แล้วกันนะฮะว่ามันจะมีอะไรดรอปมาบ้างข้างหน้าผมก็เป็นมีขาวผมจะสู้ดูว่ามีขาวในโจมตีไหนแค่ไหนแต่ปัญหาคือผมมาตอนนี้มามือเปล่านะฮะไม่ได้เอาอาหารเอาอะไรมาเลยนะฮะเพราะว่าอยากมานะฮะไอตัวผีๆอยู่ไกลใช่ไหมไอตัวไกลตัวนั้นยมทูตัวนี้โคตรโหดเลยนะฮะเป็นอะไรที่โจมตีแรงโคตรเลยบอกเลยว่ามาละแม่งมาละแต่โชคดีที่โซนนี้ผมทำไว้แบบเขามงกฎนะฮะมันไม่สามารถที่ตามมาได้นะแต่มันโจมตีเราโอ้โหแรงโคตรนะฮะแต่บางทีแม่งก็ตามมาได้นะผมเคยมาเก็บของที่นี่ไม่ไหวนะฮะทำให้รู้ว่ามันโคตรโหดเหมือนกันเดี๋ยวผมสดมีก่อนแล้วกันสดมีแล้วกลับบ้านเนี่ยอาวุธผมเนี่ยตอนนี้เป็นอาวุธที่ลองแม็กอยู่นะโจมตีที่เคยให้ดูนั่นแหละเพราะมันไม่มีอะไรใหม่โผล่มาแล้วโอ้โหดูดิผมฟ้ามืดเลยฟ้ามืดเลยครับร่วงไปละไอ้ผีก็จะมาโอ้รู้ว่าเทคหน้านี่คือฟอร์ดออฟเนเจอร์นะฮะซึ่งผมมาสร้างเส้นทางไว้แล้วแล้วก็มีสัตว์อะไรมากมายเลยแต่จะมีอะไรอีกเยอะแยะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ผมขอกลับไปเตรียมอาหารการกินก่อนละกันเดี๋ยวจะมาตายทิ้งที่นี่ซะเปล่านะฮะสำหรับเมนูที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะฮะเป็นเมนูที่ดีมากแล้วก็เหมาะกับการออกป่ามากๆเลยนะฮะขั้นแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือยาหิวเลือดตัวนี้เลยเอาไปเพื่อป้องกันมีแมลงป่องหรือแมลงพิษต่างๆนะฮะสิ่งตามมาก็คือช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าต้องพกไปเลยเพราะว่ามันเพิ่มให้เราขายเหนื่อยนั่นเองนะฮะต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องการอีกทีหนึ่งก็คือพายเนื้อนะฮะพายเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่หาวัตถุดิบค่อนข้างยากนะฮะตั้งแต่แป้งมาน้ำมาไข่หรือเนื้อเนี่ยก็เป็นอะไรที่หายากทั้งหมดเลยนะฮะดูว่าตอนนี้ผมวัตถุดิบน้อยมากเพราะว่ามันไม่มีจริงๆนะฮะทำให้เรามีวัตถุดิบน้อยแล้วสร้างได้ยากนะฮะเราต้องรอคอยในการสร้างมันจริงไอ้ตัวนี้นะซึ่งสร้างยากจริงๆนะฮะแต่ส่วนอย่างอื่นเราจะสร้างพายแอปเปิลหรือจะสร้างอะไรเพิ่มก็ได้นะฮะเช่นพายแอปเปิลก็ถือว่าโอเคดีตอนนี้ผมไม่มีแอปเปิลเพราะว่าต้องไปหาตัดในป่าเพราะว่าไม่ได้ตัดไปเลยนะอาหารนี่ค่อนข้างน้อยส่วนช็อกโกแลตเนี่ยเป็นอะไรที่หาได้
ก็ข้อยากระดับหนึ่งเห็นได้ว่าตอนนี้ผมค่อนข้างขาดแคลนอาหารนะผมจะเอาเนื้อที่มีเยอะแยะมหาศาลตัวนี้ย่างไปเลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากมายละและอีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากที่ต้องมีอาหารแล้วก็ยาชูกำลังติดตัวไปด้วยแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเอาไปก็คือธนูเลยนะฮะธนูเราก็มีอะไรสร้างได้ง่ายอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ยากก็คือลูกธนูนี่เองลูกธนูนี่สิ่งที่เราจะควรไปคือเอาธนูที่ดีที่สุดเลยนะคือธนูตัวนี้นะฮะเราสร้างตัวนี้ก่อนนะฮะเอาที่ดีที่สุดจุดประกอบก็คือเหล็กกับขนไก่แหละเอาไว้50ไปเพราะขนไก่ผมมีแค่นั้นแล้วทีนี้พอเราสร้างธนูเหล็กได้แล้วนี่นะฮะเราควรที่จะสร้างธนูพิษเอาไปจุ่มพิษนั่นเองก็คือตัวนี้นะฮะก็คือเอาธนูเหล็กมาจุ่มพิษนะฮะซึ่งมันก็จะมีอยู่แต่ตัวนี้เราก็ยังสร้างอยู่ผมมีไอตัวสีผ้าเนี่ยก็เก็บไว้อยู่นะฮะก็พอสร้างได้แต่นี้ก็รอเวลาเหมือนเดิมนะฮะเพราะมันจะเป็นจริงธนูจะเป็นจริงนะไพ่เปิ้ลเสร็จแล้วได้แค่2อันแต่ก็ยังพอประทังชีวิตได้นะฮะที่เหลือก็เป็นเนื้อที่สร้างไว้อยู่ช่วงเวลาเราขอเนี่ยเราก็จะไปดูโอ้โหสร้างช้ามากเราก็จะไปดูว่ามีมอนสเตอร์อะไรบ้างแล้วก็จะเก็บในบางส่วนนะฮะฝนตกด้วยเราก็จะเคลียร์มอนสเตอร์ในบางส่วนให้หายสับสนไปนะฮะเพราะว่าการเคลียร์มอนสเตอร์ภายในพื้นที่ของ Forest Ranger หรือว่าพื้นที่ต่างๆนะฮะมันเคลียร์แค่ครั้งเดียวนะพอเคลียร์เสร็จแล้วมันก็หายไปเลยนะฮะมันจะไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องฝืนเคลียร์แล้วแต่เราอย่าตายนะถ้าตายเนี่ยมอนสเตอร์เกิดใหม่นะครับเราควรที่จะฆ่ามันไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาชีวิตเราไปด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เราตายถ้าเราตายมันก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดมันก็เสียเวลาน่าดูเหมือนกันนะฮะส่วนอะไรที่ไม่ควรเอาไปก็ไม่อยากเอาไปเลยเพราะว่ามันอันตรายต่อเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะสูญหายไปเลยก็ได้นะฮะนี่เราค่อยๆค่อยๆเคลียร์ทีละตัวถึงมันจะเสียเลือดเยอะแต่มันก็คลุ้มนะฮะแล้วผมก็ใส่ตัวฮิลเลือดมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเวลายืนแป๊บเดียวเลือดเต็มเลือดเต็มเลยนะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะที่นี่จะอากาศหนาวมากเลยคือมีข่าวสุดโหดดอกเนื้อดอกของอยากได้ไอ้กากเพชรมากเลยตอนนี้มันยังมีไพเปิลอยู่ไพเปิลเป็นอะไรที่กินแล้วโคตรเลยนะฮะข้างหน้ามีโกเลมแล้วก็สัตว์เต็มเลยฝั่งนี้โอ้ยหลงทางโอ้โหมันมีสัตว์อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งเราก็ต้องระยะไกลเราวิ่งหนีไม่ทันแน่เราต้องหลอกล่อมานี่ผมถึงว่าต้องมีธนูไงนี่ผมมีขี้หินนะเนี่ยป่าแม่งแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปหลอกล่อมาฆ่าทีละตัวนะฮะอย่างเงี้ยนึกว่ามึงเป็นหมาเนี่ยเสียงยังกับหมานี่เป็นไอ้ตีนโตสีขาวในดินแดนแห่งนี้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดตีเร็วมากแล้วก็ตีแรงมากเลยนะฮะเอ้ยเชี่ยลืมดูเลือดตัวเองโอ้โหเซ็งเลยดีไม่มีอะไรดรอปเยอะนะฮะดีที่เอาของไปน้อยเอ็นผมแล้วตีนโตตายเลยนะฮะทีนี้เกิดใหม่แน่นอนสิ่งที่ฆ่ามา 2-3 ตัวนี้ศูนย์เปล่าแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเอาใหม่นะฮะเก็บเลยเมื่อกี้มัวแต่โม้นะฮะนี่แหละฮะเล่นไปโม้ไปนะฮะสุดท้ายโดนฆ่านะครับผมเก็บเนื้อก่อนเท่าที่เก็บได้ไปก่อนมันสร้างได้ก็เอาไปกินด้วยอะไรด้วยนะฮะอ่ะแก้มือกันหน่อยเว้ยธนูไปถึงไหนแล้ววะกันได้ธนูมากเลยตอนนี้ยังได้เยอะเลยนะฮะสร้างทีเดียวไปนะฮะตัวโน้นเหรอไปสร้างตัวโน้นดีกว่าตัวโน้นก็สร้างพิษไว้ดีกว่าใช่ฉลาดเหมือนกันนี่เราพิษอยู่ไหนพิษเก็บกองไปแล้วเดินขาเป๋วันก่อนนะผมนั่งเล่นอยู่แฟนเข้ามาเจอผมก็วิ่งอยู่ไงว่าเฮ้ยวิ่งเหมือนปูเลยว่ะกูวิ่งเหมือนปูจริงๆเลยเนี่ยดูวิ่งแน่วิ่งเหมือนปูจริงๆอ่ะได้กระดาษละไว้สร้างของตัวนี้เรามาสร้างธนูพิษก่อนสร้างเก็บไปด้วยนะโอ้โห130แจ๋วเลย
มันสร้างได้แค่นั้นมั้งว่ารู้สึกว่ามีธนูเหลืออยู่เอาละครับตอนนี้ผมก็ถือว่าพร้อมในระดับหนึ่งนะฮะว่าเรามีลูกธนูอยู่130ลูกแล้วก็มีลูกจิ๊กกระจ้อยอีก5ลูกนะฮะแล้วก็มีเนื้อไปกินนะยาต่อพิษถึงยังไม่มียาพึ่งพลังแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ใช้เวลาในช่วงนี้ค่อยล่าไปแล้วกันไม่รีบไม่ร้อนนะครับค่อยล่าไปจัดการไปนะครับจำไม่อย่างหนึ่งนะครับพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่หนาวมากเลยผมเจออลีเก่าละในสวนเนี่ยสัดเลยสัดเลยถ้าเราไม่อยากสดนะฮะเราก็ใช้ธนูได้นะฮะว่ายมันออกไปไกลนิดนึงแล้วก็ออกมาสัดแม่งเลยนี่คือธนูพิษนะฮะมันจะติดพิษด้วยนะฮะมันจะลดพิษอยู่ในช่วงระยะหนึ่งโอ้ดวงก็ด้วยดวงก็ด้วยพออย่างนี้เราก็สดได้นะครับนะมันติดพิษเราเริ่มก็ลดไปด้วยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ติดนานขนาดนั้นไม่ใช่เหมือนเราติดพิษของมันนะช่วงระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าระยะไกลงี้แล้วก็นี่โกลเด้นแข็งจัดได้เลยโกลเด้นแข็งนี่ค่อนข้างช้านะฮะเรายืนสดได้เลยได้เปลืองธนูหน่อยได้ยินเสียงอะไรไหมมันคือยังไม่ดีแน่นอนนั่นไงเราได้มาอันนึงละออกไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าเราสามารถที่จะอ้อมไปหาตัวฟอร์มเมเจอร์ได้ไหมมีมอนสเตอร์เยอะหรือเปล่าอ๋อมีอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะก็คือมีไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็ว่าได้นะดูสิว่าระยะนี้มันมาหาเราได้ไหมมันจะเห็นเราไหมอุ๊ยตกใจหมดไอ้สัตว์เอ้ยแม่งตกใจอ่ะเลือดกูยิ่งน้อยอยู่ดูผมแม่ไอ้เชี่ยมันเห็นเราวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าสดนะฮะอย่าสดนะต้องหลบด้วยนะไอ้ห่าจิกเอ้ยมึงไอ้ซาดโอติดพุ่มไม้มันจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมวะโดนพุ่มไม้เฉยเลยอ้าวโดนกูเฉยถูกไม่โคตรแรงเลยอ่ะดีไม่ดีแรงกว่าดาบอีกเนี่ยนะอ่ะร่วงไปซะเหม็นได้อะไรเลยถึงนี้เราก็พร้อมแล้วนะฮะมอนสเตอร์ในยักษ์ใกล้ๆไม่มีละแต่มันค่อนข้างที่จะหน้ามืดตามัวนิดนึงนะว่าสู้มาเสร็จใหม่ๆแล้วก็นี่ก็เหมือนใกล้จะมืดแล้วด้วยอ่ะจัดไปจะว่ากันเลยได้มาละดูซิว่าดรอปอะไรให้เราบ้างมีอะไรพิเศษไหมไม่มีอะไรพิเศษเลยนะฮะดรอปน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำเลยมันจะน้อยไปทุกวันเลยเนี่ยทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการหาตัวเศษเพชรนะฮะเศษไดมอนด์นะไอตัวเนี้ยหายากครับไม่รู้เมื่อไหร่มันจะดรอปมาให้เรานะฮะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละทีนี้มาดูเควสกันว่าเหลือเควสอะไรบ้างนะฮะเหลือเควสทำยาเดี๋ยวจะทำให้ดูจะเคลียร์เควสจะได้มันก็ผ่านไม่ได้นะแล้วก็อัพเลเวลตัวนี้ก็ยังขาดเยอะนะฮะนี่ก็ไม่เป็นไรเรามาลองตบเพนกวินดูนะฮะนี่คงเป็นกวินจักรพรรดินะปาดเข้าให้เวล15เลยนะฮะปึ๊ดนี่น่ารักมากเลยโอ้โหมีเยอะมากเลยนะฮะแต่เขาไม่เป็นอันตรายกับเราแถมจะน่ารักด้วยซ้ำนะแต่ผมไม่อยากฆ่าว่ามันดูโหดร้ายมากเกินไปนะฮะแต่ก็ต้องทำเพราะว่าต้องดูว่าเขาดรอปอะไรให้เราบ้างนะครับขอโทษนะเพนกวินจ๋าข้าคือเอชิโมผู้ล่าเพนกวินโอ้โหนี่บางดาวแทนเพื่อนเลยเนี่ยทำนกไม่มีทางสู้เหรอดูกันนี่สิ่งที่ดรอปมาคือขนดรอปขนนะฮะดรอปขนอย่างเดียวเหรอมีเนื้อไหมขอดูอีกตัวนึงดูมันหนีตายเลยหนีตายแบบสุดๆนะ
อ๋อดอกแก้ขนนะฮะเป็นอะไรที่เสียวๆมากๆเลยนะฮะน่าจะดอกเนื้อดอกหนังด้วยนะอุตส่าห์เกิดไม่อย่างดีไว้ดอกเนื้อดอกหนังที่ไหนได้ดอกแค่ขนเอาไปทำธนูนะฮะก็ถือว่าโอเคตัวนี้ผมก็ล่าอยู่เนี่ยเจอที่ล่าละเดี๋ยวขอล่าเศษเพชรก่อนแล้วกันนะฮะใกล้จะอัพเลเวลแล้วครับเอาแล้วฮะทีนี้ก็ภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะอัพเลเวลนะฮะก็คือการสร้างยานั่นเองผมยังไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพยังไงนะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาลองใช้แล้วกันนะผมจะลองสร้างแค่อันเดียวพอนะฮะส่วนประกอบค่อนข้างเยอะมากเลยนะเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็ส่วนบรรจุพร้อมกับหมึกกระดาษอะไรไม่รู้มันเอามาผสมกับสารกันได้ยังไงนะฮะแต่ผมก็สร้างไว้สักอันหนึ่งแล้วกันมันอยู่ที่อะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะสร้างอันเดียวพอหรือว่าสร้างได้แค่อันเดียวก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะว่ารู้สึกว่ายามันจะใช้เยอะเหมือนกันอ๋อตัวนี้ใช้เยอะมากเลยอ่ะแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงนะฮะดูก่อนว่ามันมีอะไรอีกที่ต้องสร้างต้องใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวนั้นก็โอเคยังมีเยอะอยู่นะฮะใช้เมล็ดกาแฟด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะอ่ะสร้างอันนี้ต่ออะไรทำไมยังไงทำไมสร้างไม่ได้อ่ะอันที่สองครบโอเคอันสุดท้ายดูซิว่ามีอะไรที่เรายังไม่มีไหมเรามีครบนะฮะของที่เรามีครบแต่ไอตัวนี้แค่จะหมดแล้วเราต้องปลูกเพิ่มแล้วครับเนี่ยไวโอเลตเนี่ยใช้เยอะมากตัวนี้มันมีแปลกอย่างหนึ่งคือพิษด้วยนะฮะเป็นแอนตี้ไวรัสนี่เป็นแอนตี้พิษแน่นอนเลยนะเพราะมันใช้พิษแมงป่องด้วยนะฮะเอาละเราได้ครบทั้ง3มาแล้วทีนี้เควสเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งสุดท้ายที่จะทำทำไมอ่ะยังไม่ได้อ่ะยังมีอันหนึ่งที่เราต้องทำเราเรียกว่าทำแล้วแต่จริงแล้วยังไม่ทำนะฮะเอาเข้าไปอันสุดท้ายละเสร็จละเรียบร้อยนะฮะเหลือเควสเดียวคือเควส Get New Level นะฮะไอเศษเพชรที่ผมหามาได้ใช้เวลานานมากกว่าจะหามาได้นะฮะเอาแค่พอดีเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะหาเพิ่มแล้วมันมีแค่นี้จริงๆหายากจริงๆนะฮะเราก็มาเก็ตนิวเลเวลกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในเลเวลที่11นะครับปึ๊บไปกันเลยใช้15อันเศษไดมอนด์เรียบร้อยนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะฮะในส่วนเลเวล11นี้นะฮะเป็นยาอะไรเพิ่มมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีธนูโอ้โหธนูที่ต้องการเลยเนี่ยธนูมาใหม่อีกอันนึงนะฮะโจมตี18ซึ่งธนูเดิมเราโจมตีอยู่เท่าไหร่ธนูเดิมเราโจมตีอยู่18เหมือนกันทำไมอ่ะมันโจมตีเร็วขึ้นแน่เลยนะถ้าอย่างนั้นนะต้องเป็นอะไรที่โจมตีเร็วขึ้นแล้วก็แบบว่าโจมตีดีสุดๆนะคิดว่านะโจมตีเร็วขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วก็มีผู้อาวุธเพิ่มมาใหม่ดาบมาใหม่ด้วยโจมตี37แล้วโจมตี35ก็เพิ่มขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่คงเจ็บเบาแล้วก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีกล่องแดงเพิ่มมามาดูซิว่าสิ่งก่อสร้างมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอะไรเพิ่มมาพิเศษไหมนะฮะมันก็คงเดิมแหละคงไม่มีอะไรเพิ่มมาพิเศษละทีนี้มีโรงนาเพิ่มขึ้นมานะฮะโรงนาแล้วก็ที่ปลูกพืชขนาดยักษ์ส่วนเควสเหรอเควสก็มีปลูกดอกทานตะวันเอาไว้กินแก้เหนื่อยเอาไว้ทำเหนื่อยก็ได้นะฮะทำชีสทำเหนื่อยก็ได้แล้วก็ทำลงนาพวกนี้เป็นพวกยาอย่างเคยเนี่ยยาพวกนี้จะเพิ่มเกี่ยวกับส่วนอื่นเช่นป้องกันเดินเร็วแล้วก็โจมตีแรงอะไรพวกนั้นนะฮะเป็นยาโดปก็ว่าได้นะฮะส่วนนี้แล้วก็ฟอร์นิเจอร์เช่นเคยท้ายก็เก็ตเนียร์เลเวลมันรู้สึกว่าเก็ตเนียร์เลเวลของเลเวลนี้มันจะยากไหมหรือเหมือนเดิมโอ้โหสติลหามาจากไหนแล้วก็ใช้ตัวนี้ดับจากมอนสเตอร์แน่นอนโอ้โหยากมากเลยแน่ดูคร่าวๆก่อนว่าสติลมันเราสามารถที่จะคับได้จากอะไรอันนี้ผมมาให้แน่นอนนะมาแล้วทำกรงทำแก้วได้ด้วย
เอาเหล็กผสมทินเหล็กผสมทินทินนี่ก็มีเยอะอยู่เราไม่ค่อยได้ขุดมาด้วยนะฮะรู้แล้วว่าวิธีการทํามันยังไงอะไรยังไงมีอะไรโผล่ใหม่บ้างนะฮะมันก็มีมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้เราทําทั้งเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ส่วนรายละเอียดเนี่ยเราค่อยไปคุยกันในพาร์ทหน้านะฮะซึ่งอาจจะรอนานสักนิดอาจจะยากหน่อยนะฮะผมก็จะหาเวลาพยายามมาทําให้มันรวมรัดเร็วมากขึ้นนะฮะใช้เวลาเยอะมากแล้วพยายามจะหาเกมอื่นมาแทรกอยู่นะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่มีเกมที่ถูกใจเลยก็เล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีเกมถูกใจนะฮะโอเคละสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะสำหรับทุกการรับชมเช่นเคยนะครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยฮะสำหรับทุกการติดตามทั้งติดตามเก่าและติดตามใหม่แล้วก็ที่กำลังจะติดตามนะฮะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ที่เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะโอเคแล้วฮะสุดท้ายนะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ